สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ด้นสยามไทยมาร์เก็ตนะฮะก็อย่างที่เรามีนัดกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงขนมโบราณชนิดหนึ่งนะฮะไอ้เจ้าขนมตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าขนมฝักบัวนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นขนมโบราณที่นอกจากจะเป็นขนมเก่าแก่แล้วยังมีความหมายที่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้รูปแบบของแบรนด์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราขนมฝักบัวเนี่ยฮะเขามาในรูปแบบของแฟรนไชส์นะครับแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ใหม่ซึ่งตอนนี้กำลังรอการเติบโตอย่างเต็มที่นะฮะอยากจะก้าวเติบโตพร้อมไปกับแฟรนไชส์นี้นะครับอย่าพลาดในการรับชมด้นสยามไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะเดี๋ยวพบกับแบรนด์นี้เลยนะครับขนมฝักบัวใน1ฮะวันนี้ขอต้อนรับเลยแล้วกันนะครับสำหรับคุณสันติสุขทับทิมหรือว่าคุณ1เข้าสู่รายการของเราในช่วงด้วนสยามไทยมาร์เก็ตสวัสดีคุณ1ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณ1ครับสวัสดีสวัสดีครับคุณ1เมื่อกี้ก็ทักทายพี่เข้าแล้วคุณ1จริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นขนมโบราณขนมไทยและยุคนี้เป็นยุคอะไรที่แบบมีวัยรุ่นเยอะมีการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารด้านโภชนาการนู่นนี่นั่นเขาถามพี่คำแรกเลยครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งคิดยังไงถึงทำขนมไทยโบราณแบบนี้ครับพี่คือว่าแต่ก่อนก็เคยขายเสื้อผ้าขายอะไรมาหลายอย่างครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะถามพี่หนึ่งเลยว่าเมื่อก่อนทำอะไรใช่มันออกมาเองครับ นี่ขออภัยนะขอโทษอีกนะครับเอาใหม่จ้าคือว่าแต่ก่อนเอาไม่ได้เดี๋ยวผมเอาใหม่ครับผมตายแล้วพี่หนึ่งครับคัดนะเมื่อก่อนนี่พี่ทำอะไรมาก่อนแล้วว่าทำไมวันนี้มันยุคมันเปลี่ยนไปซึ่งคนจะกินพิซซ่ากินนู่นกินนี่อันนั้นมากกว่าใช่ครับทำไมพี่ถึงเลือกที่จะเป็นขนมไทยแบบฝักบัวแบบนี้ครับพี่ครับก็คือว่าแต่ก่อนเคยขายเสื้อผ้าเคยขายซูชิเคยขายหลายอย่างแต่คือว่าใช่คือซูชินี่คือซูชิแบบไหนฮะซูชิก็ปั้นตามตลาดครับชิ้นละ5บาทอะไรเงี้ยคำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ปั้นด้วยเขาเรียกซูชิใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าคู่แข่งมันเยอะครับทุกตลาดคือว่ายิ่งเสื้อผ้านี่ใช่ยิ่งเสื้อผ้านี่มีเป็น10เจ้าเลยตลาดนึงครับใช่ผมเลยหันมาทำขนมฝักบัวครับซึ่งคือว่ามันตอนนี้มันหายากแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็คู่แข่งน้อยด้วยครับแล้วอะไรที่ทำให้คุณหนึ่งเนี่ยคิดว่าเฮ้ยทำขนมฝักบัวดีกว่าไม่เอาแล้วสมุนสภาไปอะไรมันดลบันดาลใจให้มาเอาขนมเนี่ยฮะอย่างพี่ทำซูชิใช่ไหมฮะเข้าใจว่าคู่แข่งเยอะเสื้อผ้าคู่แข่งก็เยอะแล้วเจ้าเนี่ยขนมที่เป็นขนมไทยโบราณจริงๆถ้าคนชอบทานมันก็โอเคนะครับแล้วพี่ทำไมคิดถึงว่าต้องเป็นขนมฝักบัวซึ่งตัวอื่นมีเยอะแยะมากมายเหมือนกันในขนมไทยคือว่าก็อย่างที่บอกตามตลาดคู่แข่งมันน้อยครับและอย่างผมออกแบบป้ายโลโก้ร้านมาคือดึงดูดวัยรุ่นและเด็กเพราะว่าวัยผู้ใหญ่นี่คือว่ายังไงเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นขนมฝักบัวครับแล้วไม่แล้วพี่หนึ่งรู้จักได้ยังไงฮะก็คือว่าแต่ก่อนคุณแม่เคยขายครับใช่แล้วผมก็เอากลับมาต่อยอดมาขายใหม่อีกครั้งนึงใช่ครับนะฮะก็เลยทำเองขายเองใช่ครับทำเป็นคุณผสมคิดสูตรใช่คือมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนคือว่าไปเป็นผงสำเร็จครับผมเฮ้ยอย่างงั้นมันก็ง่ายสิฮะใช่เอางี้เดี๋ยวขอถามย้อนไปนิดนึงอันนี้อาจจะนอกสคริปต์นิดนึงพี่หนึ่งคิดยังไงที่มาทำตรงนี้อันนี้ถามไปแล้วแต่ว่าพี่จะรู้ได้ไงว่าตลาดเนี้ยคนวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบของเรามั่นใจได้มากแค่ไหนมันไม่เหมือนกับคนอื่นยังไงก็คือว่าอย่างป้ายร้านที่ออกแบบมาเนี่ยแหละครับคือว่าทำให้วัยรุ่นและเด็กสนใจดูดดึงใช่ครับผมเด็กดูดก็ได้ใช่ดึงดูดวัยรุ่นครับดูดดึงมันฟังเด็กเด็กบางคนใช่ครับเด็กบางคนเขาก็ไม่รู้จักใช่แต่ว่าเขาเห็นว่าป้ายร้านแล้วมันดูแบบว่าน่าลองครับทั้งมีตัวหนังสือที่เป็นลูกเล่นแบบการ์ตูนเป็นการ์ตูนน่ารักครับผมใช่ใช่ไม่ได้ตัวหนังสือเป็นทางการครับเป็นตัวพิมพ์ตัวราชการตัวแบบแป้นพิมพ์ใช่พิมพ์ดีดอะไรเงี้ยจ้านะฮะแล้วพอตอนที่ตัดสินใจทำไอ้เจ้าขนมฝักบัวนี้ขึ้นมาสูตรก็คือตอนแรกคือจากคุณแม่ถูกไหมฮะใช่ครับปรับเปลี่ยนอะไรบ้างฮะก็คือว่าปรับเปลี่ยนคือว่าต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นผงหมดเลยก็คือทำให้มันกลายไปในรูปแบบที่มันง่ายที่สุดใช่ใช่ใช่ครับรสชาติคงเดิมไหมฮะรสชาติคงเดิมครับผมรสชาติคือยังเป็นสูตรของคุณแม่อยู่ใช่ครับอืมรสชาติเป๊ะเหมือนเดิมเลยคุณแม่นี่ถ้าเกิดว่าโทษนะถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยคุณแม่นี่คุณแม่ขายเมื่อสักกี่ปีแล้วฮะ
ประมาณ20กว่าปีแล้วมั้งครับโอ้โหแค่รุ่นคุณแม่ก็ถือว่านานมากนานไกลมากแล้วแล้วพี่หนึ่งอันนี้ขออนุญาตถามครับผมขนมฝักบัวเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ถ้ามีข้อมูลนะ มันมีมาแล้วประมาณกี่ปีครับพี่เอาคร่าวๆที่เราพอจะเห็นได้เห็นได้ยินได้รู้กันก็น่าจะประมาณ20กว่าปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเมื่อน่าจะเลยนะเพราะว่าผมนี่50แล้วเฮ้ยไม่ถึงไม่ขัดกันเลยเหรอได้แต่น่าจะประมาณสักหลายปีอยู่นะหลายปีอยู่ที่เพราะว่าผมเกิดมาผมเห็นขนมดอกบัวนี่แหละขนมฝักบัวนี่แหละใช่ก็คือว่าเอารสชาติที่ผมทานเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่การันตีนะเพราะว่าต้องรอแต่ผมชิมก่อนเพราะรายการนี้เราจะเอาของแท้ของจริงถ้าเกิดไม่จริงไม่แท้นี่มันจะผ่านยากมากผมเคยชิมแล้วรสชาติสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรสชาติยังไงผมจำได้อยู่เมื่อประมาณ100กว่าปีเกินไปไม่พูดถึงว่าเราพูดว่าเราจำได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันอร่อยจริงมันหวานกรอบมันนู่นนี่นั่นยังไงเนี่ยผมเชียร์เต็มที่เลยครับพี่หนึ่งแต่ก่อนที่ผมจะเชียร์ผมอยากถามพี่นิดนึงที่พี่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำมานานแค่ไหนแล้วครับที่ทำคนเดียวนะที่เริ่มทำแฟรนไชส์ตัวเองนานป่ะพี่คือว่ามาเริ่มเป็นแฟรนไชส์นี้ได้ประมาณเกือบ2เดือนครับโอ้เกือบ2เดือนนี่คือสดๆร้อนๆอุ่นๆเลยจับแล้วยังร้อนอยู่เลยใช่ฮะร้อนสิครับเขาทอดมาเมื่อกี้นี้นะฮะคือตัวแฟรนไชส์เพิ่งเริ่มถูกไหมฮะใช่ครับแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้มีการขายเจ้าขนมฝักบัวนี้มาก่อนใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านั้นก็คือว่าขายคนเดียวเลยตัวคนเดียวนานนึงฮะตอนที่ขายคนเดียวก็ประมาณเดือนนึงครับอ๋อก็คือสักประมาณ3เดือนขายเองก่อนใช่ครับขายคนเดียวเลยครับผมไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีใครแล้วตอนนี้มีภรรยามีแม่บ้านมีอะไรไหมฮะมีครับมีแล้วโอ้แต่ว่า4คนนะพี่คือเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันว่านี่คือฉันจะขายฉันจะนี่จะนั่นตอนนี้จะถามเลยนะครับหลังจากที่ทำขายคนเดียวแล้วครับผมกระแสตอบรับเป็นยังไงครับคุณหนึ่งครับกระแสตอบรับมันดีไหมมันเหมือนกับที่เขาขายประเภทสินค้าเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นอะไรนู่นนั่นเหมือนร้านสะดวกซื้ออะไรป่ะครับพี่กระแสตอบรับดีมากครับดีมากใช่เพราะว่าตอนแรกก็คือว่าขายคนเดียวครับทีนี้ลูกค้าพอได้ชิมแล้วเขาหันหลังกลับมาซื้อใหม่ครับผมมันก็เลยแบบว่าทำลูกค้าชมแล้วแบบว่าทำให้เรามั่นใจขึ้นหมายถึงว่าเขาซื้อเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์เรียบร้อยใช่ใส่ถุงเรียบร้อยครับผมเดินกัดกินกำลังจะกลับบ้านครับกัดปุ๊บพี่เอาอีก20อันอะไรเงี้ยเหรอ20บาท20บาทอ๋อไม่ผมรอเล่นก็คือลูกค้าที่มาชิมของคุณหนึ่งแล้วเนี่ยครับยังไงเสียก็ต้องกลับมาซื้ออีกเป็นลูกค้าที่วนเวียนกลับมาเป็นลูกค้าประจำที่ติดใจในรสชาติแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาแน่ไม่ธรรมดาทางงานขออนุญาตชิมเลยได้ไหมครับผมไปนักเกินลายไปวันนี้เราอาจจะไม่สะดวกที่คุณหนึ่งจะยกครัวเข้ามาทำให้คุณผู้ชมดูนะว่าครัวสาธิตแต่ขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันได้เอาคนรู้สึกว่ามันอร่อยอันนั้นใบเตยพี่ใจเย็นๆอันนี้ด้านหน้าคุณอยากเห็นคลิปเด็ดใบเตยไหม อยากเห็นครับ โอเคไม่เป็นไรไม่ล้อเลียนกันตอนนี้ผมจะเริ่มชิมแล้วเพราะรู้สึกว่าผมถามพี่หนึ่งเยอะแล้วพี่หนึ่งก็มั่นใจคุณหนึ่งมั่นใจว่าโอเคที่ผมทำคนเดียวมานู่นนี่นั่นผสมสูตรเองนี่ต่อยอดมาจากคุณแม่ที่ขายมาก่อน20กว่าปี20กว่าปีนี้การันตีได้เลยนะถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ได้ไม่ขนาดนั้นแล้วพี่หนึ่งเป็นยุคของรุ่นลูกมาต่อยอดอีกพอต่อยอดเสร็จปุ๊บอย่างพี่หนึ่งบอกเมื่อกี้นี้คนที่ไปทานส่วนมากก็ต้องกลับมาอีกกลับมาที่เดิมถ้ามีโอกาสจะมาผมอยากจะพิสูจน์เหลือเกินว่าพี่หนึ่งมีพูดจริงหรือเปล่าเอาไหมพี่หน่อยฮะหยิบมาเลยครับขออนุญาตอุ้ยพี่อยากดูกระทะเอาแล้วไม่บอกผมล่ะจะถามกระทะก่อนว่ากระทะเนี่ยตีซะแหละทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือกระทะกวนกระทะทอดขนมฝักบัวใช่ครับนี่เลยเกือบจะไม่ถามทำไมต้องพันไว้อย่างนี้ฮะอันนี้เป็นเคล็ดเป็นสูตรของเราหรือเปล่าคือว่าเวลาทอดการน้ำมันกระเด็นใส่มือครับผมเพราะว่าเวลาทอดเราต้องวิทด้วยวิทน้ำมันอ๋อวิทน้ำมันคือว่าให้ข้างบนมันฟูขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวผมขอจะใช้ตะหลิวก็ไม่ได้ทับพีก็ไม่ได้เพราะมันจะใหญ่ไปใช่ครับต้องใช้ช้อนแต่ว่าอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราผลิตเองทำเองเลยถ้าซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วให้เขาไหมอ่ะให้ครับผมเฮ้ยให้อันนี้ด้วยนะทดลองยังให้เลยทดลองยังให้ใช่ทดลองไปชุดเดียวยังส่งไปให้เลยครับเอาแล้วเอางี้พี่อยากเห็นวิธีการทำไหมอยากเห็นดิทีมงานเราไปเก็บภาพมาจริงเหรออ่ะนี่ไงตั้งแต่เริ่มยังไม่กินเพราะว่าเผื่อมีอะไรผิดพลาดพี่จะได้แบบไม่เป็นอะไรถูกครับ
ที่มีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวไปชมกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกวิธีการนวดแป้งเลยครับวันนี้ทำอะไรครับพี่ครับก่อนอื่นเลยใส่ส่วนผสมถุงที่1ครับผมแล้วก็ใส่น้ำใบเตยไป2,250มิลลิลิตรครับคุณบอกขนาดนี้เลยฮะเดี๋ยวคุณอื่นเขาทำเขาว่า2,250มิลลิลิตรเนี่ยถ้าคิดเป็นขีดเป็นกรัมเป็นกิโลเป็นเท่าไหร่ฮะ2.5 ลิตรครับครับเข้าใจแล้วฮะอ้าวเผื่อคนอยากทำไหมอันนี้ใครทำไงต่อฮะก็คนให้มันเข้ากันครับให้แป้งกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับนี่สมัยก่อนนี่ต้องกรองแป้งต้องเอากระบะมาใส่ในตะแกรงที่เป็นเครื่องร่อนไปป๊อกนี่เป็นร่อนแล้วร่อนอีกนะก็คืออันนี้เหมือนกับว่าพอเราเป็นแฟรนไชส์แล้วเนี่ย คุณหนึ่งก็จะบอกว่าต้องใส่เท่าไหร่อะไรยังไงต้องขุกกลกวนไปกี่นาทีอะไรอย่างนี้จนกว่าจะเกิดเป็นแบบนี้คนอย่างนี้นานไหมครับคุณหนึ่งครับก็อย่างชุดหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับเอา5นาทีก็ไม่นานประหยัดเวลาครับผมอันนี้คือใช้แป้งแล้วก็น้ำสัดส่วนเท่าไหร่ฮะน้ำสัดส่วนทั้งหมด2,750ก็คือ1ซองเนี่ยใช่ครับใช้น้ำ2ลิตร57ลิตร 2.75 ลิตรประมาณใช่มั้ยฮะใช่ครับแหมบอกบอกไม่บอกได้เพราะว่าเดี๋ยวสูตรต้องบอกให้พี่ให้คุณเป็นคนบอกยังไงเขาก็ต้องมีอันนี้อยู่ดีใช่แป้งเขาเออนะฮะไอ้ทีนี้น้ำ1ถุงไอ้เนี่ย1ถุงใช้กับน้ำกี่ลิตรกี่ลิตรก็ว่าไปใช่ครับแล้วก็มากวนแบบนี้ให้มันได้เนื้อแบบนี้ถูกไหมฮะต้องชิมไหมชิมแป้งดิบอะไรได้ไหมไม่ต้องชิมครับสูตรมันคงที่อยู่แล้วครับนี่คือสูตรมันคงที่อยู่แล้วครับผมหลังจากเสร็จตรงนั้นเอาไปทอดเลยก็ต้องทิ้งไว้ประมาณสัก8ชั่วโมงให้แป้งมันเซตตัวครับ8ชั่วโมงให้แป้งเซตตัวเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่านี่แค่เผยเคล็ดลับเล็กๆนะแต่ใครสนใจเรื่องแฟรนไชส์แล้วก็นวดยังไงหมักไว้กี่ยังไงแล้วต้องปั้นยังไงถึงจะออกมาสวยแบบนี้เป็นไข่ดาวอย่างนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งใช่ครับถ้าเราสนใจครับผมแฟนชายใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งเลยบอกคุณผู้ชมด้วยว่าไม่ใช่ทำเล่นๆคุณต้องรักมันด้วยอาชีพทุกอาชีพคุณต้องรักมันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำเห็นใครทำเราทำหมดเห็นใครทำเราทำหมดมันจะไม่ได้อะไรฮะมันต้องตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะรู้ว่าไอ้ขนมเจ้าเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรานะมันมีคุณค่ากับคนอื่นแล้วก็ที่ผมขายอย่างนี้เพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลให้ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำใครจะอะไรก็อะไรซื้อไปแล้วซื้อไปเลยมีอะไรทำก็ยังดีไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องจริงจังคนเราไม่ต้องจริงจังครับคนหนึ่งหน้าตาหล่ออย่างนี้ มีภรรยากี่คนครับ ผมรอเล่น เดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะดูขั้นตอนกันต่อนี่ยังไม่หมดขั้นตอนเนี่ยก็ไปดูตอนทอดบ้างโอ้ยนึกว่าเนี่ยนึกว่าเขาจะให้ดูแค่นั้นมีอีกแสดงว่าพี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะนี่ดูขั้นตอนการทอดด้วยน้ำมันนี่ใช้น้ำมันอะไรฮะน้ำมันพืชธรรมดาเลยครับน้ำมันปาล์มครับทั่วไปเลยครับอย่างตอนทอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณเบนซ์อยากจะทานคุณไม่อยากเหมือนใครใช่ไหมครับคุณใช้น้ำมันมวยก็ได้ไม่อยากพูดเลยต่อเลยน้ำมันมวยผมก็ตลกไปเรื่อยนะอันนี้วิธีทอดนานไหมทอดเสร็จแล้วผมถึงจะกินนะเนี่ยไม่นานครับก็แผ่นนึงก็น่าประมาณสักไม่ถึงนาทีครับแล้วมันก็กลายเป็นรูปร่างแบบเป็นใช่ครับหมวกบลังฟลังโกอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับหมวกปีเก้บลังเพื่ออะไรบลังโกหมวกปีเก้ปีเก้อะปีเก้นี่คือหมวกปีกของชาวสเปนที่เรียกว่าบานๆหน่อยจำไม่รู้นะว่าเขาสเปนหรือเปล่าแต่เป็นแค่หมวกก็พอถือว่าเป็นรูปทรงหมวกแล้วกันเนาะนี่มันจะไอ้นี่เองเลยเนาะใช่ครับมันเป็นเองเลยมันเป็นเพราะวิธีการปั้นไหมฮะหรือไม่เกี่ยวกันก็คือว่าอยู่ที่แป้งเลยครับมันก็เลยเซตตัวแบบนี้ใช่ครับผมโอ้นะฮะอันนี้ถือว่าเบ็ดเสร็จเรียบร้อย1ชิ้นใช่ครับนะฮะ1ชิ้นใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีนะฮะไม่ถึงนาทีครับแป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีก็สุกแล้วก็สามารถทานได้เลยใช่ครับผมผมกำลังมองอะไรดูไหมครับคุณเบนอะไรครับยูครับผมคิดว่านะ อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ทรงคุณค่าเป็นอาหารยุคบรรพบุรุษเราเลยที่คิดค้นขึ้นมาให้ลูกหลานได้มีอาชีพได้มีของกินได้มีอะไรผมคิดว่านะถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดเหมือนผมตอนนี้ใส่กล่องเนี่ยทำไปเลยกี่อันก็ว่าไปทำเป็นของขวัญเป็นเซตแล้วก็ถ้าเป็นของที่ระลึกวันนี้ลูกหลานไปเยี่ยมเอาขนมนี่มาฝากนะ
สมัยอุ้ยถ้าผมเป็นคุณตาคุณยายผมจะคิดอย่างนี้นะครับโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อโอ้ยไม่ได้กินมานานมากเลยดูสิมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเขาจะได้ระลึกถึงความหลังแล้วสิ่งนี้จะไม่หายไปนี่คือของที่เป็นคนไทยเป็นมูลค่าของคนไทยนี่คือจิตวิญญาณของคนไทยที่เขาเลือกที่จะทำขึ้นมาถ้าคุณคือคนไทยไทยไทยคือคุณครับสุดยอดและเราก็ขอเป็นตัวแทนแล้วขอเป็นสื่อกลางให้พี่หนึ่งฮะสู้ต่อไปตรงนี้ครับทำอาชีพตรงนี้ขายแฟรนไชส์ดีๆแต่จะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ผมกับน้องเบนแล้วนะฮะชิมไหมเราชิมแล้วขออนุญาตคุณหนึ่งนะครับผมมาอันนี้คือทอดแบบเอ้ยเอาไปไหนแล้วอันนี้คือทอดก่อนจะมาในทอดไว้ไม่นานนะฮะเพราะทอดข้างล่างของเราเลยเมื่อกี้เห็นแล้วขออนุญาตนะผมจะลองชิมแล้วนะฮะแม่เป็นคนทานง่ายๆเอาแล้วนะเป็นไงฮะผมก็บอกว่าผมหอมไม่เตยแป้งของพี่หนึ่งนุ่มและหอมมากขอบๆนี่กรอบและกรอบไม่ใช่กรอบไร้สาระไม่ได้กรอบแบบกรอบไม่ได้กรอบคือไม่ได้ผมขออนุญาตใช้คำศัพท์วัยรุ่นของผมไม่ได้กรอบแบบโง่ๆอ่ะคือเขากรอบจริงๆและข้างในเนี่ยนุ่มมากเหมือนกับไข่ดาวและหวานแบบพอดีไม่ได้หวานจนแหลมหวานจนเลี่ยนแล้วผมคิดว่าพี่หนึ่งก็คงจะใช้เวลาคิดนานเหมือนกันกว่าจะได้รสชาตินี้มาเพราะถ้าหวานแหลมหรือว่ากรอบไม่ได้อย่างนี้ก็คงไม่ได้รสชาติเขาคงไม่กล้าขายแฟรนไชส์แต่บอกเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นขนมกินเล่นที่อร่อยหอมกรอบถ้าคนชอบทานนะผมว่าไม่ผิดหวังนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นอีกตัวเรื่องอีกทางเลือกหนึ่งที่เรานำเสนอสิ่งดีๆมาให้พี่หนึ่งครับ ขอชมเลย ว่าอร่อยมากหวานแล้วผมว่าอร่อยจริงๆเหมือนกับคนขายปลาท่องโกที่เจ้าไหนที่เขาคิดว่าเขาอร่อยแล้วเดี๋ยวคนก็มาซื้อนี่ก็เหมือนกันมันก็ว่าถ้าจิ้มกับนมหน่อยนึงนะแล้วกินกับน้ำเต้าหู้แทนปลาท่องโกว่าปลาท่องโกก็ยังต้องหลบนี่เรื่องจริงน้องเบนว่ายังไงครับอร่อยมากขอผมกินหมดผมกินหมดนานแล้วทางนั้นต้องถามคุณหนึ่งมากว่าปัจจุบันขายหน้าร้านขายยังไงฮะชิ้นละเท่าไหร่อะไรยังไงก็ชิ้นละ5.20 บาทครับมาถึงยังไงฮะชิ้นละ5.20 บาท5 ชิ้น 20 บาทอ๋อ5 ชิ้น 20 บาทแต่ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ทานไม่หมดก็ขายแผ่นละ5 บาทครับก็คือเป็นตัวไปใช่ครับผมตัวละ5 บาทนะฮะซึ่งถือว่าคุ้มราคาไหมผมว่าแผ่นมันใหญ่นะ5 บาทนี่สมัยนี้หาซื้ออะไรได้ยากมากแต่สามารถซื้อขนมฝักบัวได้อ่ะอันนี้ที่เห็นนี่เป็นหน้าร้านใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้อยู่ที่ไหนฮะอันนี้อยู่สมุทรปราการพระประแดงครับผมครับผมเป็นตลาดวัดคู่ในมีกี่สาขาแล้วสาขาหลักๆตอนนี้มีอยู่3 สาขาครับผมเอาอย่างนี้เลยในเมื่อคุณหนึ่งมาที่นี่แล้วผมจะแนะนำให้ไปขายอยู่ที่ตลาดหนึ่งคนดูคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ในรายการนี้ดูในรายการนี้นะฮะเราจะขายของใช่ไหมใครที่อยากจะขายของใครที่มีสินค้าใครที่มีแบบคุณหนึ่งอย่างนี้แล้วไปขายใครที่อยู่แถวปากน้ำบางพลีสมุทรปราการคลองขุดเป็นตลาดคลองขุดซึ่งผมบอกตรงนี้เลยขอบคุณรายการด้วยที่ผมอยากจะสื่อตรงนี้อยากให้ทุกคนมีอาชีพอยากให้ทุกคนมีรายได้โดยเฉพาะพี่หนึ่งอยู่แถวนั้นอยู่แล้วตลาดคลองขุดกิโล 2ครับพี่ไปขายเลยไม่มีใครคิดค่าใช้จ่ายกับพี่เพราะที่นั่นเรากำลังจะทำเป็นตลาดรวมทุกอย่างที่มาจากไทยมาร์เก็ตถ้าอยู่ที่นั่นนะฮะสุดยอดแนะนำเลยให้ไปขายที่นั่นแล้วยังไงเสียเราเอาเบอร์โทรกันไว้หลังรายการถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับถ้ามาไทยมาร์เก็ตไม่มีที่ขายไม่มีที่ลงไม่มีที่จะไปนำเสนอไปเลยครับตลาดคลองขุดกิโล 2บางพลีแล้วพี่หนึ่งด้วยถ้าพี่หนึ่งมีสาขาเท่านั้นพี่หนึ่งไปเลยเพราะที่นั่นเราจะทำเป็นแลนด์มาร์คให้กับไทยมาร์เก็ตที่นั่นก็มีสนามฟุตซอลเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วซึ่งเปิดใหม่ๆและที่สำคัญ
มีชาบูเป็นต่อด้วยอ๋อเหรอนี่คือพี่จะโปเข้าพี่ก็เลยอยากจะมีเพื่อนไปตรงนี้อย่าลืมนะฮะประชาสัมพันธ์ฝากด้วยเฉพาะคนที่มารายการไทยมาร์เก็ตนะฮะเราจะคัดสรรสิ่งดีๆที่นั่นเพื่อคุณถ้างั้นต้องถามคุณหนึ่งเลยแล้วกันว่าอย่างปัจจุบันนี้ราคาแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ยังไงบ้างฮะแฟรนไชส์ของเรามีด้วยกันทั้งหมด3ชุดครับครับชุดที่1คือชุดพร้อมขายเลยชุดพร้อมขายราคา 6,900 บาท 6,900 บาทนี่ก็สามารถสร้างอาชีพได้แล้วใช่ครับได้อะไรบ้างฮะก็1จะได้คีย์ออสพับได้ครับผมฮะ2เตาแก๊ส3หัวพร้อมขาครับ3กระทะ3ใบครับ4ได้ชุดช้อนทอดฮะได้กระบวยแล้วก็ที่คีบขนมครับครับผมถ้าเป็นผู้หญิงได้เจ้าของแฟรนไชส์ด้วยครับไม่ใช่นะฮะอย่างนี้ชุดที่รอเล่นแบบผมชุดคุณเครียดชุดที่ใหญ่ขึ้นมาได้อะไรเพิ่มไปอีกฮะก็ 6,900 นี่คือชุดใหญ่สุดแล้วครับอ๋อใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใช่ครับพร้อมขายเลยอ๋ออันนี้คือพร้อมออกขายได้เลยครับโอ้โหนะฮะกันเล็กสุดอ่ะผมถามเล็กสุดบ้างเล็กสุดก็คือเป็นชุดทดลองขายครับครับได้อะไรบ้างฮะก็จะได้แป้ง1ชุดครับได้กระทะ1ใบฮะแล้วก็ได้ชุดช้อนทอดได้กระบวยครับผมนะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา 1,900 บาทครับ 1,900 บาทถ้าว่าเพิ่มอีก 4,000 เอาชุดทางการเลยดีกว่า 1,900 บาทได้กระทะได้กระบวยได้อุปกรณ์ทอดครับใช่ครับ200บาทได้กระเทยเฟรนชิพไปทุกคนไม่ต้องเกลียดไปว่าเขาผมล้อเล่นผมสนิทกับเขาครับแล้วผมก็ชอบเขาด้วยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับพี่หนึ่งขอบคุณพี่หนึ่งมากที่มาร่วมรายการแล้วแต่อย่าลืมนะครับพี่ถ้าพี่อยากขายของหรือว่าทุกคนอยากมีสินค้าที่อยากจะมานำเสนอเป็นสินค้าโอท็อปก็ดีเป็นสินค้าที่ตัวเองคิดก็ดีติดต่อมาทางรายการแล้วครับเรายินดีจะเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางที่ให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนั้นมีอาชีพมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวครับผมครับผมนะฮะอ่ะในสุดท้ายนี้ให้คุณหนึ่งบอกช่องทางดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์มาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณหนึ่งด้วยนะฮะติดต่อคุณหนึ่งได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ทาง Facebook ส่วนตัวอะไรครับพี่หนึ่งบอกเลยครับเฟซบุ๊กอะไรบ้างนะฮะนี่นะฮะขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะทวนให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับสำหรับ Facebook ที่จะติดต่อคุณหนึ่งได้นะฮะเซิร์ชไปเลยนะฮะขนมฝักบัวใน1เป็นภาษาไทยนะฮะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับคุณหนึ่งผ่านทางอินสบ็อกก็ได้นะฮะรวมถึงโทรศัพท์ครับ094-912-8503นะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ094-912-8503นะครับอยู่ด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับใน facebook.com/thaimarket58 นะฮะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้คุณหนึ่งเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านอีกทีแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่สนใจในธุรกิจของเรานะฮะก็สามารถมาร่วมกันได้ครับฝากนะครับพี่หนึ่งครับขอฝากท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอยู่ก็ขอแนะนำแฟรนไชส์ขนมฝักบัวในหนึ่งซึ่งมีการลงทุนน้อยกำไรดีครับผมกำไรดีแน่นอนกำไรดีครับถ้าถามอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัวใหญ่สุด 6,900 ถูกไหมครับใช่ครับคืนทุนนานไหมอาทิตย์เดียวครับผมอาทิตย์เดียวคืนทุนเลยใช่ครับเอาละคุณผู้ชมครับ 6,900 บาทอาทิตย์เดียวคืนทุนนั่นหมายความว่าถ้า1เดือนกำไรจะเป็น3เท่าตัวใช่ครับเกือบ 20,000 บาทนะฮะอ่ะธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มแฟรนไชส์ปัจจุบันนี้ยังมี3สาขาเท่านั้นใช่ครับนะฮะยังรออยู่อีกเยอะนะฮะสำหรับตลาดที่จะพาให้คุณผู้ชมนั้นไปหารายได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างธุรกิจตัวเองได้วันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากและขนมฝักบัวที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่หนูที่เรียนหยุดไม่ได้จริงใช่ฮะผมก็อยากกินไม่หมดเลยเนี่ยสามอันแล้วว่าอร่อยจริงๆอร่อยมากอยู่ทานเล่นได้นี่ผมทานอาหารทานข้าวมาแล้วนะครับพอทานตรงนี้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันเราได้นึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้สร้างเอาไว้ให้เราครับนอกจากขนมแล้วถ้าผมพูดเลยมันจะเยอะสร้างโอ้โหตั้งแต่สร้างแผ่นดินเลยนะนี่พี่หนึ่งทำให้ผมคิดถึงความเป็นไทยความเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ใช่พิซซ่า
แต่เป็นขนมฝักบัวพี่หนึ่งขอพี่หนึ่งขายดีนะฮะกิจการเจริญรุ่งเรืองขอให้มีแฟรนไชส์มาซื้อเยอะๆถ้าเป็นไปได้เอาเราผูกกันไหมใครที่ขายขนมฝักบัวของหนึ่งถ้าซื้อแฟรนไชส์ไปผมให้ขายหน้าร้านชาบูอุดเป็นต่อผมไม่คิดตังค์เอาดิเป็นขนมไทยผมชอบนะฮะเอาละครับติดต่อมาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคุณหนึ่งทางพี่อู๊ดนะฮะคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ